สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงความแตกต่างของมนุษย์กันดีกว่านะครับซึ่งคนไทยอย่างเราเองเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะพิเศษนี้ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีกันทุกคนหรอกนะครับต้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นถ้าเป็นคนไทยธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ได้มีคุณลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือตาตี่นั่นเองท่านผู้ชมหากเรามาดูคนทั่วโลกเนี่ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีเผ่าพันธุ์ไหนจะมาตาตี่กันหรอกก็มีแต่คนเอเชียเท่านั้นแหละครับผมโดยเอเชียเนี่ยก็มุ่งไปทางแบบอีสเอเชียนะครับก็จะเป็นพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นมองโกอะไรแบบเนี้ยเนาะก็จะเป็นอาตี่นะครับผมตาเป็นขีดๆเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมสมัยนี้เองอะไรหลายคนก็บอกว่าน่ารักบางคนก็บอกว่าไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมบางคนก็ชอบตา2ชั้นมากกว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ผมจะมาตอบคำถามให้ว่าทำไมคนอีสเอเชียเนี่ยเอเชียตะวันออกอ่ะเขาถึงมีตาที่แตกต่างจากคนอื่นบนโลกเพราะว่าหากเราไปดูเผ่าพันธุ์อื่นบนโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีเผ่าพันธุ์ไหนจะตาตี่กันนะครับผมจะเป็นคนขาวคนดำหรือว่าคนเอเชียใต้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ตามเนี่ยหรือว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาใต้ฝั่งอเมริกาเองก็ไม่ได้มีใครตาตี่นะครับผมจะมีก็น้อยมากๆแหละหรืออาจจะเป็นการผสมจากเผ่าพันธุ์อื่นเข้ามาด้วยเป็นเหมือนลูกครึ่งมีลูกเสี้ยวอะไรแบบนี้นะถึงจะมีตาตี่โดยปกติแล้วอ่ะคนที่ตาตี่เนี่ยนะครับผมจะไปอยู่ที่ทางฝั่งของจีนเกาหลีญี่ปุ่นมองโกซะมากกว่าหรือไม่ก็ต้องมีบรรพบุรุษเป็นคนเชื้อสายนั้นๆแต่ที่นี่ทำไมกันล่ะทำไมคนอีสเอเชียเนี่ยเขาถึงมีตาที่เล็กกว่าคนอื่นตาตี่ตาเป็นขีดเลยตัวของผมเองก็ตาแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ตาตี่มากเลยแหละหลายๆคนเนี่ยบอกว่าผมมันหลับตาอยู่หรือเปล่านะครับตอนผมเรียนเนี่ยแบบอยู่มัธยมอย่างเงี้ยม่อนเธอหลับตาทำไมม่อนเธอหลับหรอเปล่ากูไม่ได้หลับกูตาตี่ทำไมเธอดูง่วงจังกูไม่ได้ง่วงกูตาตี่เข้าใจไหมนะครับผมกูไม่ได้ง่วงกูแค่ตาเล็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคนอีสเอเชียเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีขนาดตาที่เล็กกว่าคนอื่นหรอกขนาดลูกตาจริงๆเนี่ยมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่ตาตี่เนี่ยนะครับผมหรือว่าตาชั้นเดียวอ่ะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่าโมโนลิธนะครับก็คือเป็นตาที่ไม่ได้มีรอยพับเวลาตาที่มีรอยพับก็คืออาจจะเป็นตา2ชั้นอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะพับขึ้นใหม่ทำให้ลูกตาเนี่ยมันโผล่ออกมามากขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะตรงขนาดของลูกตาเองอ่ะไอ้ลูกตากลมๆเนี่ยมันเท่ากันแต่แค่หนังตาของคนเอเชียที่ตาตี่นะมันไม่ได้มีรอยพับไงมันก็จะเป็นเหมือนปื้ดลงไปเลยทำให้มันดูที่จะมีตาเล็กกว่าเป็นขีดมากกว่าประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือสาเหตุก่อนว่าทำไมคนเอเชียถึงดูมีตาเล็กนั่นก็คือ1เลยครับมันไม่ได้มีขนาดลูกตาที่เล็กกว่ากันแต่เป็นเพราะหนังตามันไม่ได้มีรอยพับมันก็เลยทำให้ตาเนี่ยดูเล็กกว่านั่นเองครับแล้วทีนี้ถามว่าทำไมคนเอเชียถึงต้องมีลูกตาแบบนั้นด้วยล่ะทำไมมนุษย์ที่มีพื้นถิ่นจากทางเอเชียตะวันออกเนี่ยถึงมีลูกตาแบบนั้นนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะวิวัฒนาการนั่นเองนะครับผมซึ่งการที่คนเอเชียเนี่ยมาอยู่บริเวณนี้เองอ่ะมันมีแสงแดดเยอะแล้วก็มีสภาวะอากาศที่โหดร้ายในหลายพื้นที่นะครับผมอาจจะเป็นขณะที่เดินทางมาหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาไหนอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับผมว่ามันเกิดจากอะไรวิวัฒนาการไปตรงไหนกันแน่คือมันไม่สามารถพินพอยต์ระบุไปได้เลยแต่มันเป็นจากวิวัฒนาการนี่แหละเพื่อที่ว่าร่างกายเนี่ยมันหาทางที่จะป้องกันร่างกายของเราให้มันมีชีวิตอยู่รอดได้มากขึ้นนั่นเองในการเดินทางของคนเอเชียเนี่ยอาจจะต้องเจอแสงแดดแสงอาทิตย์เยอะนะครับผมทำให้มันต้องมีการวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อลดแสงสะท้อนจากแสงแดดลงมานั่นเองครับตาแบบโมโนลิธเนี่ยหรือว่าตาชั้นเดียวอ่ะช่วยลดแสงสะท้อนจากแสงแดดได้แล้วก็ป้องกันดวงตาจากสภาวะอากาศที่โหดร้ายแล้วถามว่าคนเผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยมันเจอสภาวะอากาศที่โหดร้ายไหมมันต้องส่องแสงแดดไหมจริงๆแล้วมันก็มีเหมือนกันนั่นแหละแต่อาจจะด้วยช่วงเวลาวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปอาหารการกินสภาพอากาศทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้ไอ้ลักษณะตรงนี้มันกลายเป็นลักษณะเด่นของคนเอเชียไปเลยนะครับแล้วก็คนที่อื่นเนี่ยไม่ได้มีลักษณะนี้กันสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่าง 100% ในทุกจุดหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เนี่ยคือสิ่งที่เรารู้มาในตอนนี้จากวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่และพยายามหาคำตอบว่าทำไมคนเอเชียถึงมีขนาดตาที่ดูจะเล็กกว่าคนอื่นจริงๆแล้วไม่ได้เล็กกว่าแค่หนังตามันไม่ได้มีรอยพับมันลากยาวลงไปเลยกลายเป็นเหมือนชั้นเดียวไปเลยนะครับตัวผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเราเนี่ยมีตาตี่เพราะแบบนี้นี่เองท่านผู้ชมใครมีตาตี่ไหมใครมีตาชั้นเดียวก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมา
ได้นะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ